รอดูสัญญาณไฟครับดับไม่ดับครับแหมไทโยตีจีติดชายามาเลยครับแล้วขึ้นมาดับ2ได้ไหมไทโยแหมสะบัดนิดนึงครับยังขึ้นไม่ได้อยู่ในดับ3อยู่ครับเก่าบิ๊กปิยวัฒน์นั้นขึ้นมา1อันดับเป็นอันดับที่4ครับแล้วมาถึงตรงนี้โอ้ขยับกันหมดเลยครับเดี๋ยวรอทางสปอนเดอร์สักคู่ครับผู้นำยังคงเป็นชายาครับเรียนนั้นตามมาในระดับ2พายโยกดดันมาในระดับที่3ครับระดับ4เป็นขวัญชัยครับวงสัพพัฒน์อันดับที่5อันดับที่6เป็นปิยวัฒน์สักคู่นี้ทางสปอนเดอร์เด้งขึ้นมานึกว่าแซงขึ้นมาได้ครับ1กับ2เริ่มจับคู่กันหนีห่างออกมาครับไทโยต้องอย่าให้ทิ้งห่างครับคู่4กับ5นั้นกำลังบี้กันอยู่ครับขวัญชัยกับวงสัพพัฒน์ผมสุภาพนี่เต่าเรียวครับ2 3 3นี่ขึ้นมาแล้วขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับดูครับหนึ่งกับ2กับ3ไม่มีปัญหาต้องมาลุ้นนี่ฮะเรียวกับขวัญชัยครับขวัญชัยในอันดับที่4เรียวอันดับที่5บีติดมาตรงนี้ครับเปิดไม่เปิดขวัญชัยนั้นบังลายแล้วเรียวแสงขวาครับขึ้นมาอีก1อันดับจนได้ครับวงสัพเกตสิริครับขึ้นมาอันดับที่4แล้วยังไงครับโอ้กลุ่มหลังนี่ขึ้นมาเจอรถช้ากว่าครับแล้วขึ้นมา1คันครับเห็นนะผมดูหมายเลขครับ2 2 3 2 3 3นะแต่บนดูไม่ทันจริงๆครับ1 2เหมือนเดิมครับชายาไลออนไทโยดับ4เรียวอันดับ5เป็นเจ้าบิ๊กปิยวัฒน์แต่ตอนนี้ครับแล้วนั้นไล่ขึ้นมาติดชายาครับเช็คหลังไทโย1ทีครับเห็นว่าหลังยังไกลอยู่ครับไม่ต้องบีบลายครับเข้าลายธรรมชาติเพื่อที่ให้สปีดมันสูงครับจะได้ไล่ตามชายาได้ทันชายาก็ไม่พลาดเลยครับรถของแล้วนั้นเลี้ยวเมื่อกี้นี่ล้อหน้าซ้ายยกเลยครับชกเข้ามาแรงมากแล้วแต่สไตล์การขับขี่ครับเวลาค่อนข้างที่ใกล้เคียงกัน 55.8 ทั้งคู่เลยครับทั้งชายากับไลออนวันนี้สปีดเต็มครับตรงกันเต็มที่ครับเข้าทางตรงขวัญชัยนั้นหล่นไปอยู่อันดับที่6เลยครับโดนบิ๊กปิยวัฒน์นั้นแซงขึ้นไปอีก1ครั้งครับเรียกว่าเสีย2อันดับเลยครับขวัญชัยต้องไล่เอาคืนครับอันดับ5 6 7 8นั้นยังติดกันอยู่ครับนี่ฮะกลุ่มหลังเนี่ยครับ5 6 7 8นี่มากันเป็นสายเลยครับสิบสองรอบสนามนี่ผ่านไปแล้วครึ่งทางครับเหลืออีก7รอบผู้นำยังคงเป็นชายาเสรีวิรัต
ับ2เรียนคาร์ติกครับอันดับที่3เป็นไทโอฟิเกนอันดับที่4เป็นวงสะพัดอันดับที่5ปิยวัฒน์ครับแล้วนั้นก็ยังขึ้นไปทำอะไรชายาไม่ได้ครับในขณะเดียวกันไทโยก็ยังไล่ไม่เข้ากับไรอันเหมือนกันไรอันดูครับระยะห่างคงเดิมเลยครับนี้ต้องลุ้นแล้วครับว่าเจ้าเรียวครับจะขึ้นมาติดไทโยได้ไหมดูเวลาต่อรอบของเรียวครับ 56-0 ครับอ้าวเวลาต่อรอบของเรียวครับคันนี้ครับเร็วกว่าไทโยอยู่จุด1วินาทีครับนั่นหมายถึงจะขยับเข้าใกล้ไปได้เรื่อยครับถ้ายังคงรักษาความเร็วนี้ไว้ได้แม่แต่ว่าเจ้าเรียวนี่คนละไซส์เลยครับไทโยนี่มาก่อนผมเรียกเล็กพริกขี้หนูว่าตอนนี้เริ่มเป็นพริกขี้ฟ้าแล้วเริ่มยาวแล้วโตเป็นหนุ่มไล่มาครับเด็กครึ่งทางครับ1 2 3 4ผมดูนี่เหมือนช่องไฟจะห่างใกล้เคียงกันครับที่ยืดออกไปนั้นเป็นชายาครับยืดระยะออกมาได้หน่อยๆเอาละนี่ครับขวัญชัยครับจะเอาอันดับคืนจากเจ้าบิ๊กปิยวัฒน์ก่อนครับเจ้าบิ๊กนี่มาก่อนก็ตัวเท่าไทโยครับตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วเหมือนกันไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียวครับหนวดขึ้นแล้วด้วยน้ำปั่นอยู่ไหนครับน้ำปั่นอยู่ในอันดับที่7ครับอยู่ข้างหลังขวัญชัยไปอีก1คันคุณป้าบอกแซงเลยแซงเลยนี่พี่นั่นครับชายาเสรีวิรัตนั่งยาวๆครับเวลาต่อรอบตอนนี้กลับมาใกล้เคียงกันจะมีชายาครับที่เร็วกว่าเพื่อนๆหน่อยนะครับ56.2ครับเพื่อนวิ่งกัน56.4กัน3คันเลยที่ตามหลังมาแน่ได้ต้องบอกว่าฮีทแรกนี่ยังพลาดกันยากครับเนื่องจากสภาพยางสภาพเครื่องแล้วก็รวมไปถึงพละกำลังคนครับเนื่องจากว่ายังเป็นฮีทแรกๆนี่แรงยังเหลือเยอะครับฉะนั้นแล้วข้อผิดพลาดนั้นจะเกิดได้น้อยครับยังไม่มีใครผิดพลาดเลยครับมีแต่ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะชายาครับที่ยืดระยะออกไปได้ห่างขึ้นคนหนีนี่จะต้องหนีให้นิ่งๆครับคนไล่นี่ก็ต้องไล่ให้นิ่งๆเหมือนกันครับไปใจร้อนเลี้ยวนี่มันผิดพลาดได้แซงเลยครับระยะห่างเท่ากันหมดครับ1 2 3 4ตัวนี้ขวัญชัยกับบิ๊กครับบิ๊กนำหน้าครับขวัญชัยก็ยังไล่ไม่เข้าI'm not going to try my best.
อีกแค่2รอบสนามครับแม่เรียวนั้นเริ่มหดระยะเข้ามาหาไทโยได้ครับแต่ว่าจำนวนรอบนั้นก็เหลือน้อยลงทุกทีครับและนี่คือรอบสุดท้ายชายาแรนไทโยเรียวขับสบายๆครับทายาช่วยนิดๆครับหามาเช็คระยะด้านหลังครับเหลือบดูนิดนึงสบายครับไม่มีปัญหาอะไร1 2 3 4นี่น่าจะจบอันดับตามนี้แล้วครับอีก2โค้งครับเรียบร้อยครับเขารับธงไปครับชายาไรอันไทโยเรียวแล้วก็นี่ครับบิ๊กปิยวัฒน์ขวัญชัยครับในอันดับที่6ออสตินดับ7ครับอเล็กซ์8เจนนี่9พันลินหล่นอยู่13เลยครับยังไงครับชี้ยางใครครับเรียวชี้บอก293บอกชัยยาครับชี้หลังขวาครับยางเส้นหรือเปล่าชี้บอกเพื่อนครับแล้วก็จบการแข่งขันในฮีทแรกกันไปครับรอลุ้นในอ๋อมีการทนหลังหลดหล่นนะฮะลากพื้นอยู่ครับแต่ว่าพวกเขาพยายามสองสามสามนี่พัดเกียรติสิริเจ้าเรียวแล้วเข้าไปชั่งน้ำหนักปีที่แล้วนี่เราเห็นได้ยันชั่งน้ำหนักเลยนะฮะแต่ว่าปีนี้ต้นไม้โตแล้วครับต้นไม้นี่โตมาบางมุมกล้องเราพอดีจบไปแล้วครับฮีทแรกของซีเนียร์มาสเตอร์กับเอ็กซ์เพิร์ทครับเราไปชมไฮไลท์การแข่งขันในฮีทแรกของรุ่นนี้กันครับ